วัสดีค่ะมาร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยผลึกพลังชุมชนสู่การสร้างอาชีพที่เข้มแข็งและยั่งยืนไปกับเรา SOS Save Our Sea ได้ในทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาดูการย้ายบ้านหอยจากอ่าวไทยสู่อันดามันเพื่อเพิ่มที่อยู่อาศัยให้สัตว์น้ำเพิ่มการอนุรักษ์และเพิ่มรายได้สู่ชุมชนไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะร่วมมือระหว่างเครือข่ายประมงพื้นบ้าน2เขตฝั่งทะเลคืออันดามันและอ่าวไทยเกิดเนื่องมาจากฝั่งอ่าวไทยพื้นที่เกาะเพชรอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีการวางสังบ้านปลาเป็นประจำทุกปีค่ะคุณผู้ชมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยและที่หลบภัยของสัตว์น้ำไวอ่อนโดยแต่ละปีจะมีการเก็บกู้สังขึ้นมาในช่วงก่อนเข้าฤดูมรสุมค่ะซึ่งจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมทั้งนี้ตัวสังที่เก็บกู้ขึ้นมาจะมีหอยแมลงภู่เกาะติดอยู่ด้วยค่ะซึ่งชาวประมงมักจะนำไปรับประทานและนำไปจำหน่ายบ้างและส่วนที่เหลือนอกจากนั้นก็จะทิ้งเปล่าด้วยเหตุนี้จึงมีการทดลองย้ายบ้านหอยที่จะถูกทิ้งเนี่ยแหละค่ะว่าจะสามารถเติบโตที่ฝั่งอันดามันได้หรือไม่แล้วคุณผู้ชมคิดว่าได้ไหมคะเรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มคิดว่าก็จะว่าคือปลาน้อยมันถึงได้ก็ได้เนี่ยมาเลี้ยงแต่ปลาพุ่นปกติว่าจะไปเอาปลาน้อยมาเลี้ยงเพราะมันเกิดมันจะเห็นความเดิมเราเคยเลี้ยงอ้อยมาแล้วเราเคยเลี้ยงบอกว่ามาไล่รอบเลยแหละแต่ว่ากลางนี้จะเป็นกลางได้บอกได้เลยว่าวันนี้เราทำมาได้ปลาน้อยติดโต๊ะกับในลำคลองของเราโต๊ะกับการวิธีการเลี้ยงเราเริ่มปีนี้คิดว่าเดิมตอนที่8 เดือนจำได้แต่ปีนี้เราคิดว่าไม่ถึง8 เดือนเพราะว่ามันจากการทำฟัดจากการอยู่กับมันอยู่นานก็ถือว่ามันเป็นค่าจ้างในการได้ปลาน้อยมาทำนู่นจากฝั่งนครวันนี้เองถ้าเราคิดว่าหอยที่จะเอาขายได้เนี่ยมันใช้เวลา8 เดือนแต่เราทำงานอนุรักษ์ได้แค่5 เดือนเราก็เอามันขึ้นมามันก็สามารถเป็นขยะโดยไม่ใช่เกียรติตำนงของพวกเราที่เราอยากจะทำนะครับก็เลยคุยกับน้องๆว่าเป็นไปได้ไหมเราย้ายหอยมาให้ชุมชนที่เป็นพันธมิตรของเราหรือเป็นเครือข่ายของเราเนี่ยเพื่อมาสร้างรายได้ต่อสิ่งที่เรานำหอยมาครั้งที่2นะครับที่อำเภอหาดสำราญเนี่ยเราก็ได้มีทีมน้องๆชุมชนสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ยได้มาวัดขนาดของพันหอยที่ได้มีความเจริญเติบโตที่คล้ายคลึงกับในฝั่งอ่าวไทยที่สามารถเห็นภาพได้ชัดว่าการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาของบุคลากรของทีมชุมชนสัมพันธ์เราเนี่ยได้เห็นภาพได้ชัดว่าการสร้างทรัพยากรของสัตว์น้ำเนี่ยมันต่อยอดได้จริงครับว่าเราดูขนาดเรามาตั้งแต่2 เซนตอนนี้ขนาดเป็น4 เซน5 เซนไปแล้วบางพื้นที่ที่เราได้สามารถตรวจวัดในระยะเวลาแค่เดือนฝ่าๆเองจากที่จะเป็นหอยเหลือทิ้งทุกวันนี้พี่นกสามารถประหยัดค่าพันหอยสำหรับนำมาเพาะเลี้ยงไปได้เยอะเลยค่ะคุณผู้ชมจากการต่อเนื่องจากกรมอนุรักษ์นะครับกรมส่งเสริมการอนุรักษ์แล้วเราเฝ้าแต่มีพี่น้องในชุมชนหลายคนนะครับก็มาร่วมกันดูแลแต่เราจะไม่มีรายได้นะครับแล้วก็มีทีมน้องมวลชนนะครับสัมพันธ์เข้ามาเริ่มแนะนำเติมเต็มความรู้ให้พวกเราก็จากการรักเราก็อยากจะสร้างรายได้ให้แก่พวกสมาชิกได้จากความร่วมมือมาจากน้องทีมมวลชนสัมพันธ์อีกอย่างก็คือการทดลองเลี้ยงหอยแมลงภู่นะครับจากกลุ่มประมงบ้านเกาะเพชรหัวไซนะครับช่วยสนับสนุนปลาหอยไม้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างน้อยก็ได้กินได้ลูกเมียที่บ้านก็กินแบบนี้ครับก็น่าจะสร้างกำลังใจให้เขาได้อีกทางหนึ่งครับผมทีมชุมชนสัมพันธ์เครือเจริญโภคภัณฑ์ก็มีส่วนร่วมในการให้ความรู้เพื่อพัฒนาเพาะพันธุ์หอยแมลงภู่ให้มีขนาดได้มาตรฐานอีกด้วยค่ะช่วงที่พอจะเกิดมรสุมเนี่ยเราได้มีการเก็บบ้านปลาซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเราจะมีการผลพลอยได้ที่ติดมาจากการวางบ้านปลาก็คือจะเป็นหอยแมลงภู่ทีเนี้ยมันเป็นช่วงกำหนดที่หอยแมลงภู่เนี่ยมันจังตัวเล็กซึ่งมันเป็นผลพลอยได้ที่เรารู้สึกว่ามันสามารถจะเติบโตได้อีกแล้วทีนี้มันเป็นประจวบเหมาะกับที่เราทำงานทั้งอ่าวไทยและอันดามันแล้วทางฝั่งอันดามันเนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการเพาะตัวหอยแมลงภู่อยู่แล้วซึ่งเดิมเนี่ยฝั่งอ่าวไทยเราอ่ะจะเพาะแมลงภู่โดยที่การไปหาซื้อพันหอยมาจากฝั่งกระบี่บ้างฝั่งสุราษฎร์บ้างซึ่งเราก็เห็นว่ามันมีการเชื่อมโยงกันที่จะไม่ให้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยสูญเปล่าก็เลยมีการคุยกันระหว่างทั้งชุมชนแล้วก็ทางทีมชุมชนเนี่ยค่ะก็มีการคุยกันว่าเอาตัวหอยแมลงภู่ที่เราเก็บจากบ้านปลาเนี่ยนำมาเลี้ยงฝั่งอันดามันค่ะพี่ๆทีมชุมชนสัมพันธ์เครือเจริญโภคภัณฑ์เล่าว่าโครงการย้ายบ้านหอยจากอ่าวไทยสู่อันดามันได้รับผลเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยค่ะเพราะหอยโตได้ตามวัยและตัวใหญ่มากๆอีกด้วยค่ะ
เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานพัฒนาร่วมกับภูมิปัญญารวมถึงการบริหารจัดการของชุมชนที่มีอยู่โดยยังคงเดินหน้าฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเชิงบูรณาการรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนค่ะโดยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยึดมั่นนะคะในการชูการทำงานอย่างโปร่งใสรวมถึงการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงค่ะนอกจากหอยจะได้บ้านเพิ่มที่อันดามันแล้วชาวชุมชนก็ยังมีอาชีพและรายได้เพิ่มอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมมาร่วมติดตามโครงการดีๆไปกับเราได้ในครั้งต่อไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยผนึกพลังชุมชนสู่การสร้างอาชีพเข้มแข็งและยั่งยืนไปกับเรา SOS Save Our Sea สวัสดีค่ะ